เรื่องที่11ชีวิตของผู้มีความเพียรพระพุทธภาษิตโยจะวสสตังชีเวกุสีโตยีนะวิริเยวิริโยเอกาหังชีวิตังเสโยวิริยังอารัพโตดันหังแปลความว่าผู้ใดเกียจคร้านมีความเพียรเลวแม้จะมีชีวิตอยู่ถึง100ปีการมีชีวิตอยู่ของเขาไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้มีความเพียรมั่นคงแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าอธิบายความคนเกียจคร้านคือคนไม่ปรารถนาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์คนทั้งหลายแม้ร่างกายไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เจ็บป่วยแต่ก็ไม่ทำงานเอาแต่กินนอนเที่ยวและประกอบกรรมอันเป็นโทษต่างๆเช่นความเป็นนักเลงต่างๆเช่นนักเลงผู้หญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันเป็นต้นมีข้ออ้างในการไม่ทำงานมากเช่นอ้างว่าหนาวนักร้อนนักยังเช้าอยู่เย็นมากเสียแล้วคนอื่นไม่เห็นใครทำเราจะทำทำไมหรืออ้างว่าไม่มีอะไรจะทำความจริงสิ่งที่จะต้องทำนั้นมีอยู่เสมอตายแล้วเกิดอีกสักกี่ชาติก็ทำไม่หมดนอกจากจะไม่อยากทำเท่านั้นแล้วเที่ยวอ้างนั่นอ้างนี่ความรู้ที่มีอยู่ในโลกเรียนอีกสักกี่ชาติก็ไม่หมดเมื่อป่วยน้อยก็กลัวว่าหากทำงานข้าวก็จะป่วยมากจึงไม่ทำเมื่อป่วยมากข้าวก็ยิ่งเป็นข้ออ้างได้สมใจหายป่วยแล้วก็ไม่ทำงานเกรงว่าโรคจะกลับมาอีกตรงกันข้ามกับคนมีความเพียรเมื่อป่วยน้อยก็รีบทำงานตามกำลังของตนเพราะคิดว่าหากป่วยมากจะไม่ได้ทำเมื่อหายป่วยแล้วก็รีบทำงานตามกำลังของตนเพราะเกรงว่าหากโรคกลับมาอีกจะไม่ได้ทำเมื่อยังเช้าอยู่ก็รีบทำงานเพราะจะได้ผลงานมากเย็นแล้วก็รีบทำงานกลัวจะค่ำเสียก่อนทำไม่ทันคนมีความเพียรย่อมไม่ผัดวันประกันพรุ่งนึกอยู่เสมอว่าความเพียรควรทำวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมีในพรุ่งนี้หรือไม่แต่คนเกียจคร้านพอนึกถึงความตายก็มืออ่อนเท้าอ่อนไม่ปรารถนาทำอะไรเพราะกลัวเหนื่อยแรงเปล่าไม่กี่วันจะตายอยู่แล้วทำไปทำไมหาความสุขจากความเกียจคร้านดีกว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำความเพียรเข้าบ้างก็ทำอย่างย่อหย่อนเต็มทีที่ท่านเรียกว่ามีความเพียรเลวคือหีนะวิริโยเมื่อเห็นย่อหย่อนก็หวังผลมากไม่ได้เมื่อได้ผลน้อยคนเกียจคร้านก็ตีโพยตีพายว่าทำแล้วไม่เห็นได้ผลอะไรหาเรื่องไม่ทำต่อไปอีกส่วนคนมีความเพียรดีเมื่อทำอะไรลงไปแล้วยังไม่ได้ผลก็รอคอยเมื่อได้ผลน้อยไม่สมใจก็คิดว่าเหตุที่ทำน้อยไปไม่พอเก็บผลที่หวังก็เร่งทำเหตุเพิ่มเติมเพื่อให้มีกำลังพอในการบันดาลผลที่ต้องการคนเกียจคร้านหาความสุขจากความเกียจคร้านก็หาได้เหมือนกันแต่เป็นความสุขที่เจือด้วยพิษภัยไม่มีผลอะไรเหลือไว้ให้ชื่นใจในภายหลังมีแต่นึกขึ้นแล้วต้องเสียใจบ่นเพ้อว่าทำไมโมบเกียจคร้านอยู่ป่านี้คงเป็นอย่างนั้นแล้วเพื่อนรุ่นเดียวกันเข้าไปกันไกลลิบดังนี้เป็นต้นคนมีความเพียรชอบแสวงหาความสุขจากการทำงานเห็นงานเป็นเทพบุตรเทพธิดาเป็นพระเจ้าที่จะอำนวยสวัสดีมงคลให้แก่ตนต้องการผลอย่างใดก็พยายามทำเหตุอย่างนั้นด้วยกำลังเรี่ยวแรงความสามารถทุกด้านความสุขจากความเพียรชอบเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยโทษมีผลทั้งทางจิตใจและทางสังคมไม่กินแหนงตนเองเมื่อเราลึกถึงหน้าที่ของเราคือความเพียรส่วนการให้ผลนั้นเป็นหน้าที่ของเหตุที่เราทำเราแบ่งหน้าที่กันแล้วถ้าใจแลบไปหาผลบ่อยๆจะทำงานไม่ได้ดีเมื่อเป็นดังนั้นเหตุก็จะเสียผลก็จะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สำคัญยิ่งคือจะทำให้ใจกระวนกระวายอยู่เสมอคนจะทำความเพียรได้สม่ำเสมอคือวิริยารัมภะก็ต่อเมื่อมีความเชื่อคือศรัทธาและมีความรู้คือญาณที่ว่าต้องมีความเชื่อนั้นคือเชื่อมั่นว่าความเพียรที่ทำแล้วไม่ไร้ผลจะต้องได้ผลอย่างแน่นอนเร็วหรือช้าเท่านั้นอันหนึ่งไม่ควรต้องการผลเพื่อตนอย่างเดียวหากว่าผลแห่งความเพียรของเราไปตกอยู่ที่คนอื่นหรือแก่สังคมก็ควรพอใจผลอย่างนั้นจะยั่งยืนกว่าผลที่ตกอยู่แก่เราเป็นส่วนตัวเสียอีกที่ว่าต้องมีญาณหรือความรู้นั้นคือมีปัญญาตรวจตราโดยรอบคอบอย่างลงลึกและกว้างว่าควรทำความเพียรพยายามในเรื่องใดจึงจะมีผลดีเหมาะแก่ความปรารถนาของตนขยายความว่าถ
ทำความเพียรถูกเรื่องถูกกาลเทศะไม่เป็นทำนองรีดนมวัวจากเขาโคคั้นน้ำมันจากเมล็ดทรายหวานพืชบนหินแต่รีดน้ำนมโคจากแม่โคนมคั้นน้ำมันจากเมล็ดพืชที่มีน้ำมันและหวานพืชดีในนาดีเมื่อมีองค์ประกอบพร้อมบริบูรณ์และองค์อันเป็นหลักสมบูรณ์ตามลักษณะของมันเมื่อการเวลาเหมาะผลย่อมงอกงามเต็มที่ให้ความชื่นชูใจแก่เราผู้ทำวงเล็บเปิดตัวอย่างการทำนาองค์แท้คือข้าวปลูกหรือเมล็ดพืชองค์ประกอบคือการไถการหว่านน้ำไม่มากไม่น้อยพื้นที่สิ่งที่ขาดไม่ได้เรียกว่าองค์แท้สิ่งที่ขาดได้บ้างเรียกว่าองค์ประกอบในที่นี้จะเห็นว่าเมล็ดพืชนั้นขาดไม่ได้พื้นที่กับเมล็ดพืชจึงเป็นองค์แท้นอกนั้นเป็นองค์ประกอบพืชอาจจะงอกในเนื้อที่บางแห่งได้โดยไม่ต้องมีการไถหรือหว่านในห้องเรียนครูเป็นองค์แท้นักเรียนแต่ละคนและอื่นๆเป็นองค์ประกอบขาดครูเพียงคนเดียวการสอนก็ดำเนินไปไม่ได้นักเรียนขาดบ้างเป็นบางคนได้แต่ถ้าถือเอานักเรียนทั้งหมดทุกคนในห้องเรียนนั้นนักเรียนก็เป็นองค์แท้เหมือนกันเพราะขาดนักเรียนเสียแล้วการสอนก็ไม่มีผลแก่ใครวงเล็บปิดบุคคลผู้มีชีวิตอยู่อย่างเกียจคร้านเป็นการทำชีวิตให้เป็นหมันเป็นภาระแก่สังคมความตายดีกว่าชีวิตเช่นนั้นส่วนผู้มีความเพียรไม่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้เกียจคร้านอยู่ถึง100ปีเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระสัพพธาตุมีเรื่องย่อดังนี้พระสัพพธาตุเมื่อเป็นคฤหัสถ์ท่านเป็นชาวเมืองสาวัตถีฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วมีความเลื่อมใสขอบวชเมื่อบวชแล้วคราวหนึ่งเกิดความกระสันใคร่ศึกแต่มาคิดว่าเราบวช ด้วยศรัทธาภาวะแห่งคฤหัสถ์ไม่สมควรแก่กุลบุตรเช่นเราการตายในเพศบรรพชิตดีกว่าการศึกออกไปดังนี้แล้วคำนึงหาวิธีตายอยู่ว่าจะตายอย่างไรวันหนึ่งภิกษุหลายรูปส่งน้ำแต่เช้าฉันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปในบริเวณวิหารเห็นงูที่โรงไฟจึงจับงูใส่หม้อแล้วนำออกจากวิหารสวนทางกับภิกษุผู้กระสันใคร่ศึกเธอถามภิกษุทั้งหลายทราบความแล้วรับอาสาจะนำงูไปทิ้งรับหม้องูจากภิกษุรูปหนึ่งแล้วคิดว่าบัดนี้เราได้เครื่องมือในความตายแล้วจึงรีบนำหม้องูไปในที่ลับแห่งหนึ่งเปิดหม้อแล้วให้งูกัดแต่งูไม่กัดเธอจึงเอามือล่วงลงไปในหม้อแกว่งมืออยู่ทั่วหม้องูก็ไม่กัดจึงเปิดปากงูเอานิ้วแย่ลงไปงูก็ไม่กัดอีกเธอคิดว่างูนี้ไม่ใช่งูร้ายเป็นงูเรือนแล้วปล่อยไปเมื่อพบภิกษุผู้จับงูได้ภิกษุนั้นถามเธอว่าปล่อยงูแล้วหรือเธอตอบว่าปล่อยไปแล้วแต่มันไม่ใช่งูพิษมันเป็นงูเรือนอะไรกันผู้มีอายุภิกษุรูปนั้นกล่าวมันเป็นงูพิษร้ายแรงทีเดียวแผ่แม่เบี้ยใหญ่คูฟู่ฟู่พวกเราจับมันได้โดยยากทำไมท่านจึงว่าเป็นงูเรือนผู้มีอายุข้าพเจ้าให้มันกัดมันก็ไม่กัดข้าพเจ้าเอานิ้วแย่ลงไปในปากมันก็ไม่กัดภิกษุทั้งหลายฟังแล้วก็เฉยเสียต่อมาอีกวันหนึ่งช่างกระบกมาปลงผมภิกษุในวิหารวางมีดโกนเล่มหนึ่งไว้กับพื้นภิกษุผู้กระสันเห็นมีดโกนคิดว่าจะฆ่าตัวตายด้วยมีดนั้นจึงถือมีดโกนที่ช่างกระบกวางไว้กับพื้นไปยืนพาดคอเข้ากับต้นไม้ต้นหนึ่งจ่อคมมีดโกนที่ก้านคอพลางใคร่ครวญถึงศีลของตนตั้งแต่อุปสมบทได้เห็นศีลบริสุทธิ์หมดมนทินดังดวงจันทร์ปราศจากเมฆหมอกเมื่อตรวจดูศีลอยู่อย่างนี้ปิติได้แผ่ซ่านทั่วสรีระเธอข่มปิตินั้นแล้วเจริญวิปัสสนาได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้วถือมีดโกนเข้าไปในวิหารภิกษุหลายรูปเห็นเธอแล้วถามว่าผู้มีอายุท่านไปไหนมาข้าพเจ้าถือมีดโกนไปด้วยคิดว่าจะตัดก้านคอตัวเองให้ตายแล้วทำไมไม่ตายบัดนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่ควรฆ่าตัวตายแล้วขณะที่ข้าพเจ้าจ่อคมมีดโกนที่ก้านคอด้วยคิดว่าจะตัดก้านคอแต่กลับตัดกิเลสเสียสิ้นด้วยมีดคือญาณภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระรูปนั้นอวดอ้างอรหัตผลซึ่งไม่มีในตนจริงพระศาสดาตรัสว่าธรรมดาพระขีณาสพย่อมไม่ประหารชีวิตของตนเอง
ทรงรับรองความเป็นอรหันต์ของพระรูปนั้นภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยแห่งอรหัตผลเช่นนี้เหตุไรจึงกระสันใคร่ศึกอะไรเป็นอุปนิสัยแห่งอรหัตผลของภิกษุนั้นและเหตุไรงูจึงไม่กัดเธอพระศาสดาตรัสว่างูนั้นเคยเป็นทาสของภิกษุนั้นในอัตภาพที่3นับจากอัตภาพนี้มันไม่กัดนายของมันตั้งแต่นั้นมาใครก็เรียกภิกษุนั้นว่าสัพพทาสคือผู้มีงูเป็นทาสปุพพกรรมของพระสัพพทาสเถระในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะชายหนุ่มบุตรแห่งคหบดีคนหนึ่งฟังธรรมของพระศาสดาแล้วมีความเลื่อมใสขอบรรพชาอุปสมบทต่อมากระสันใคร่ศึกจึงบอกเพื่อนสัพพมจารีรูปหนึ่งภิกษุนั้นได้กล่าวพรรณนาโทษแห่งความเป็นคฤหัสถ์และคุณแห่งบรรพชาแก่เธอเนืองๆจนกระทั่งเธอระงับความกระสันได้กล่าวเป็นผู้ยินดียิ่งในพระศาสนาวันหนึ่งนั่งขัดสมณบริขารที่ปล่อยไว้สมัยเมื่อใคร่ศึกให้สะอาดอยู่ที่ริมสระแห่งหนึ่งสหายของเธอก็นั่งอยู่ใกล้ๆนั่นเองภิกษุนั้นได้กล่าวกับสหายว่าเมื่อตอนที่คิดจะศึกตั้งใจจะถวายบริขารเหล่านี้แก่ท่านภิกษุผู้สหายได้ฟังดังนั้นก็เกิดโลภขึ้นอยากได้บริขารของเพื่อนจึงพูดเนืองๆว่าผู้มีอายุประโยชน์อะไรที่จะมีชีวิตอยู่อย่างขอทานเที่ยวขออาหารจากสกุลอื่นมิได้มีความสุขเยี่ยงสามัญชนมิได้มีบุตรภรรยาอันเป็นที่รักเธอฟังคำของสหายนั้นแล้วเกิดกระสันใคร่ศึกขึ้นอีกแต่เฉลียวใจคิดว่าภิกษุนี้เมื่อเราบอกว่ากระสันใคร่ศึกในครั้งก่อนได้พรรณนาโทษแห่งความเป็นคฤหัสถ์อยู่เนืองๆแต่มาบัดนี้กลับกล่าวโทษแห่งความเป็นบรรพชิตสรรเสริญคุณแห่งความเป็นคฤหัสถ์เพราะเหตุไรหนอเข้าใจว่าภิกษุสหายโลภอยากได้สมณบริขารจึงกระทำเช่นนั้นจึงกลับจิตของตนเสียด้วยตนเองเพราะเหตุที่เคยทำให้เพื่อนภิกษุกระสันใคร่ศึกเพราะโลภในสมณบริขารนั่นเองพระสัพพทาสจึงมีความกระสันใคร่ศึกเพราะอานิสงส์แห่งสมณธรรมที่บำเพ็ญมานานพระสัพพทาสจึงมีอุปนิสัยแห่งพระอรหัตตผลในชาตินี้ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วทูลถามว่าได้ยินว่าพระสัพพทาสยืนเอาคอผ้าต้นไม้เอามีดโกนจ่อคอด้วยประสงค์จะตัดก้านคอของตนได้บรรลุพระอรหัตในการนั้นก็อรหัตมรรคเกิดขึ้นในขณะเดียวเท่านั้นหรือพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นแหละภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุปรารภความเพียรยกเท้าขึ้นวางบนพื้นเท้ายังไม่ทันถึงพื้นพระอรหัตมรรคก็เกิดขึ้นได้ชีวิตของผู้มีความเพียรแม้เพียงขณะเดียวประเสริฐกว่าชีวิตของผู้มีเกียรติคร้านมีชีวิตอยู่ถึง100ปีดังนี้แล้วได้ตรัสพระพุทธภาษิตว่าโยจะวัสสตังชีเวเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเรื่องที่12ชีวิตของผู้เห็นความเกิดความดับพระพุทธภาษิตโยจะวัสสตังชีเวอัปสังอุดยัพพยังเอกาหังชีวิตังสโยปัสสโตอุดยัพพยังแปลความว่าผู้ใดไม่เห็นความเกิดและความดับผู้นั้นแม้มีชีวิตอยู่ร้อยปีก็ไม่ประเสริฐส่วนผู้เห็นความเกิดและความดับแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าอธิบายความเกิดและความดับนั้นท่านหมายถึงความเกิดและความดับหรือความเสื่อมแห่งสังขารอันเรียกในวิปัสสนาญาณว่าอุทยพยานุปัสสนาญาณหรือเรียกสั้นๆว่าอุทัพพยพยญาณแปลว่าญาณเห็นความเกิดดับแห่งนามรูปเพื่อยังความนี้ให้แจ่มแจ้งขอกล่าวถึงวิปัสสนาญาณพอสังเขปวิปัสสนาญาณแปลว่าญาณในวิปัสสนาพระโยคาวจรผู้เจริญวิปัสสนาเมื่อจิตสงบแล้วย่อมต้องผ่านญาณเหล่านี้โดยลำดับวงเล็บเปิดเหมือนคนนั่งรถเมย์ผ่านป้ายรถเมย์วงเล็บปิดคือ1อุทะยัพพยานุปัสสนาญาณคือญาณตามเห็นความเกิดและความเสื่อมหรือความดับแห่งนามรูป
2. พังคานุปัสสนาญาณคือญาณตามเห็นความดับแห่งนามรูปคือเห็นความดับไปแห่งนามรูปอย่างเดียว 3. พยาตุปัฏฐานญาณญาณเห็นสังขารหรือนามรูปปรากฏเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะความต้องทุกข์บ่อยๆ 4. อาทีนวานุปัสสนาญาณญาณตามเห็นโทษของนามรูป 5. นิพพิทานุปัสสนาญาณญาณตามเห็นความเบื่อหน่ายในนามรูป 6. มุนจิตุกรรมยตาญาณญาณใคร่จะพ้นไปเสียจากนามรูปนั้น 7. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณญาณตามพิจารณาหาทางแห่งความหลุดพ้น 8. สังขารูปเปขาญาณญาณวางเฉยในสังขาร 9. สัจจานุโลมิกญาณญาณในขณะประจักษ์แจ้งซึ่งอริยสัจ4รวมความดังนี้บุคคลเมื่อเจริญวิปัสสนาจนจิตสงบแล้วย่อมเห็นความเกิดดับแห่งนามรูปต่อจากนั้นเห็นแต่ความดับอย่างเดียวจึงเห็นนามรูปเป็นของน่ากลัวมองเห็นโทษนานาประการเพราะเป็นบ่อเกิดและที่ตั้งแห่งทุกข์จึงเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดต้องการพ้นไปเสียคือยกจิตให้พ้นจากความยึดติดในนามรูปจึงพิจารณาหาทางเห็นว่าความวางเฉยในสังสารทั้งปวงนั้นเองเป็นทางอันชอบต่อจากนั้นจิตย่อมดำเนินไปสู่การรู้แจ้งในอริยสัจ4ในการเจริญวิปัสสนานี้ผู้ปฏิบัติจะต้องผ่านวิสุทธิ7อีกด้วยวิสุทธิ7นั้นคือ 1. ศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีล 2. จิตตวิสุทธิความปลอดโปร่งจากอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มีนิวรณ์รบกวน 3. ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นคือได้เห็นความเกิดดับแห่งนามรูปตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา 4. กังขาวิตรณวิสุทธิความหมดจดเพราะข้ามความสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติแห่งนามรูปทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน 9. มัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัศนะว่าอันใดเป็นทางอันใดไม่ใช่ทาง 6. ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัศนะเกี่ยวกับปฏิปทาให้ถึงพระนิพพาน 7. ญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัศนะคือมีความรู้ความเห็นสมบูรณ์เต็มที่เมื่อเจริญวิปัสสนาสภาพจิตข้ามพ้นกังขาวิตรณวิสุทธิแล้ววิปัสสนูกิเลสคือเครื่องทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองอุปสรรคของวิปัสสนาจะเกิดขึ้นทำให้ผู้ปฏิบัติหลงเข้าใจผิดคิดว่านั่นคือพระนิพพานแล้วติดอยู่ในวิปัสสนูกิเลสทั้ง10นั้นไม่อาจก้าวขึ้นสู่วิปัสสนาเบื้องสูงต่อไปวิปัสสนูกิเลส10คือ 1. โอภาสแสงสว่างบางคนเห็นมากบางคนเห็นน้อย 2. ปิติความเอิบอิ่มใจจนไม่อาจระงับได้บางทีถึงกับต้องหัวเราะออกมาในวงเล็บปิติทั้ง5อย่าง 3. ปัสสัทธิความสงบอันตนไม่เคยประสบมาก่อน 4. อธิโมกข์ความน้อมใจเชื่อในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าในทางแห่งความบริสุทธิ์ 5. ปักคาหะความเพียรความขมักเขม้นความเชื่ออย่างมั่นคง 6. อุปัฏฐานความตั้งมั่นแห่งจิต 7. สุขความสุข 8. ญาณคือความรู้ 9. อุเบกขาคือความวางเฉย 10. นิกันติความพอใจความติดใจในอารมณ์ผู้ปฏิบัติได้มาพบสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่เคยพบในชีวิตปกติอาจหลงไหลติดอยู่ในปิติและสุขเป็นต้นเพราะปิติสุขเป็นที่ปรารถนายิ่งนักของบุคคลผู้ต้องการละกิเลสโดยเด็ดขาดจึงต้องพิจารณาละวิปัสสนูกิเลสทั้ง10นี้เพราะมิใช่ทางแห่งพระนิพพานมันเป็นเพียงหลุมพรางอย่างหนึ่งที่ล่อให้หลงเมื่อเห็นโทษและละได้แล้วญาณอันทำให้เห็นทางพระนิพพานก็เกิดขึ้นนั่นคือมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิและดำเนินต่อไปจนถึงพระนิพพานวิสุทธิ7นี้ท่านเปรียบเหมือนรถ7ผลัดที่ส่งบุคคลให้ถึงจุดหมายปลายทางรถย่อมไม่ใช่จุดหมายปลายทางชั้นใด
วิสุทธิ7นี้ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางแห่งการปฏิบัติธรรมฉันนั้นแต่เป็นเครื่องมือเป็นทางนำไปสู่จุดหมาย คือมรรคผลนิพพานหรืออนุปาทาปรินิพพานคือความดับโดยไม่มีเชื้อเหลือตามในแห่งรัฐวินีตสูตรมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัณณาสซึ่งพระปุณณมันตานีบุตรได้สนทนากับพระสารีบุตรเถระขอย้อนกล่าวถึงเรื่องความเกิดและความดับอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าใจดียิ่งขึ้นโดยธรรมดานามรูปร่างกายและจิตใจของคนเราเกิดดับอยู่เสมอตลอดเวลาแต่เนื่องจากสืบต่อกันรวดเร็วมากจึงไม่ค่อยรู้ว่าเกิดดับมองเห็นเป็นเที่ยงยั่งยืนนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าโลกหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์เขารู้ได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่คนธรรมดาสามัญทั้งหลายย่อมมองไม่เห็นโลกหมุนและไม่ได้รู้สึกว่าโลกหมุนเลยรู้สึกว่ามันอยู่เฉยๆแต่ก็ยอมรับเชื่อทัศนะทางวิทยาศาสตร์ฉันใดพระพุทธเจ้าตรัสว่านามรูปร่างกายและจิตใจเกิดดับอยู่เสมอไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทรงรู้ด้วยเครื่องมือคือพระญาณหรือพระปัญญาอันสูงเยี่ยมแล้วตรัสบอกพวกเราไว้คนธรรมดาสามัญมองไม่เห็นความเกิดดับทุกขณะของร่างกายและจิตใจนั้นมองเห็นเป็นเที่ยงยั่งยืนแต่ก็ยอมรับเชื่อทัศนะของพระศาสดาฉันนั้นทัศนะทางพระพุทธศาสนาถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วดับไปเมื่อเกิดขึ้นใหม่ก็อีกก็ดำเนินไปทำนองนั้นภาษาอังกฤษเรียกสภาวะอย่างนี้ว่า momentariness แปลว่าความเป็นไปชั่วคราวไม่ยั่งยืนตรงกับคำว่าคณิกะภาวะในบาลีคือเป็นไปชั่วขณะหนึ่งที่คนทั้งหลายเห็นเป็นเที่ยงและยั่งยืนนั้นก็เพราะสันตติความสืบต่อไม่ขาดสายบังไว้และคงรักษารูปลักษณะเอาไว้แต่ก็ไม่พ้นเปลี่ยนแปลงเช่นความชราของร่างกายซึ่งไม่มีอะไรห้ามได้ไม่มีอะไรปิดบังได้คณิกะวาทะของพระพุทธเจ้าได้เข้ากลางระหว่างวาทะทั้งสองอันถือว่าเป็นส่วนสุดโต่งไปข้างหนึ่งคือสัสสตวาทะความเห็นว่าเที่ยงยั่งยืนและอุจเฉทวาทะความเห็นว่าขาดศูนย์ไม่มีอะไรมีอยู่หรือดำรงอยู่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสิ่งใดมีอยู่สิ่งนั้นย่อมมีขึ้นเป็นขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยและดับไปเพราะสิ้นเหตุปัจจัยในขณะที่ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่เพียงชั่วขณะคือคณิกะการเห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับของสิ่งทั้งปวงอย่างนี้ทำให้คลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเป็นทางนำไปสู่ความดับทุกข์ในที่สุดเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าชีวิตของผู้เห็นเกิดดับแม้เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าเรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภนางปตาจารามีเรื่องย่อดังนี้ปตาจาราเป็นธิดาเศรษฐีในเมืองสาวัตถีเมื่อรุ่นสาวได้ร่วมรักกับคนใช้ของตนโดยที่มารดาบิดาไม่ได้ทราบระแคะระคายเลยแม้แต่น้อยต่อมาชายหนุ่มผู้หนึ่งที่มีศักดิ์ตระกูลเสมอกันมาขอนางมารดาบิดาขอของนางยกให้กำหนดวันวิวาแล้วนางจึงบอกแก่คนใช้ซึ่งเป็นคนรักของนางว่าหากนางเข้าสู่พิธีวิวาแล้วเขาไม่อาจพบนางได้อีกไม่ว่าในกรณีไรๆเพราะฉะนั้นหากว่ารักนางจริงก็ขอให้พานางหนีไปอยู่ที่อื่นเสียก่อนวันวิวาบุรุษนั้นรับทำตามคำของนางนัดหมายกันแล้ววันรุ่งขึ้นเขาไปคอยอยู่แต่เช้าตรู่หน้าที่แห่งหนึ่งปตาจาราปลอมตัวเป็นทาสีนุ่งผ้าปอนๆเอารำทาตัวสยายผมถือหม้อน้ำรวมไปกับพวกทาสีไปยังที่นัดหมายแล้วพากันหนีไปอยู่ณบ้านป่าแห่งหนึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสามีภรรยาสามีไถนาในป่าเก็บผักหักฟืนส่วนภรรยาตักน้ำตำข้าวและหุงต้มเป็นต้นต่อมานางมีครรภ์เมื่อท้องแก่จะคลอดนางขอร้องสามีให้นำกลับไปบ้านเดิมเพื่อคลอดบุตรเพราะที่บ้านป่าไม่มีญาติพี่น้องหรือใครๆที่จะช่วยเหลือในการคลอดได้แต่สามีไม่ยอมไปเพราะกลัวพ่อตายแม่ยายจะทำร้ายหรือฆ่าให้ถึงตาย
นางอ้อนวอนแล้วเล่าๆแต่ไม่มีผลวันหนึ่งเมื่อสามีออกไปทำงานในป่านางสั่งเพื่อนบ้านไว้ว่าหากสามีกลับมาถามถึงนางขอให้บอกว่านางกลับไปคลอดที่บ้านเดิมดังนี้แล้วออกจากบ้านป่ามุ่งหน้าสู่นครสาวัตถีสามีกลับจากป่าทราบความเข้าจึงรีบออกติดตามมุ่งหมายจะเอาตัวกลับมาทันเข้าระหว่างทางอ้อนวอนให้นางกลับสู่บ้านป่าแต่นางหายอมไม่ยืนยันจะไปคลอดที่บ้านอย่างเดียวขณะนั้นลมกำมัชวาดเกิดขึ้นนางปวดท้องจะคลอดจึงเข้าไปบังพุ่มไม้แห่งหนึ่งนอนกลิ้งเกลือกอยู่กับพื้นดินคลอดได้โดยยากแต่ก็คลอดจนได้เมื่อคลอดแล้วสองสามีภรรยาจึงพากันกลับยังบ้านป่าตามเดิมต่อมานางตั้งครรภ์อีกจึงบอกสามีโดยในก่อนและหนีออกจากบ้านเมื่อสามีไม่อยู่สามีตามมาทานข้าวอ้อนวอนให้กลับนางก็ไม่ยอมกลับขณะที่ทั้งสองกำลังโต้เถียงกันอยู่ฝนตั้งเขาขึ้นมาพร้อมๆกับที่นางปวดครรภ์จะคลอดนางบอกความนั้นแก่สามีขอให้ทำที่พักแห่งหนึ่งที่พอบังฝนได้ฝ่ายสามีถือมีดเข้าไปยังพุ่มไม้ที่จอมปลวกแห่งหนึ่งจึงเริ่มตัดไม้อสรพิษมีพิษร้ายแรงตัวหนึ่งเลื้อยออกมาจากจอมปลวกกัดเขาสรีระของเขาเขียวขึ้นเพราะพิษงูแล่นไปทั่วเสมือนไฟเกิดขึ้นภายในกายแล้วเผาไหม้อยู่เขาล้มลงตายณที่นั่นเองฝ่ายปตาจาราประสบทุกข์อย่างหนักฝนเริ่มเทลงมาอย่างแรงนางมองดูทางมาของสามีก็ไม่เห็นได้คลอดบุตรตรงนั้นนั่นเองเด็กทั้งสองไม่อาจทานกำลังลมและฝนได้จึงร้องให้ลั่นออกมานางหมดปัญญาที่จะทำอย่างอื่นจึงเอาเข่าและมือทั้งสองยันลงกับพื้นคร่อมบุตรทั้งสองได้ตลอดคืนราตรีล่วงไปด้วยความยากลำบากของนางเป็นอย่างยิ่งร่างกายของนางซีดเหลืองไม่มีโลหิตเสมือนใบไม้เหลืองเมื่ออรุณขึ้นนางกำหนดทางที่สามีเดินไปเมื่อเย็นวาน